โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่พี่เกมมิ่งนะครับผมวันนี้ผมมีทริคเล็กๆนะครับสำหรับคนที่ลงไดเวอร์การ์ดจอตัวใหม่แล้วมีปัญหาเรื่องเฟรมเรทดรอปนะครับซึ่งผมมีปัญหาเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมแก้ได้แล้วนะครับก็เลยว่าจะเอามาแบ่งปันกันนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าแฟนเพจนะครับ ไม่ต้องตกใจอยู่หน้าแฟนเพจนะจ๊ะโอเคนะครับสำหรับไดเวอร์ที่ของผมที่มันมีปัญหานะฮะก็จะเป็นเวอร์ชันนี้เลยนะครับ 399.07 นะครับของ Nvidia นะครับผมไม่รู้ว่าเอมฝั่ง AMD เป็นไหมนะครับไม่ได้ใช้นะครับก็เลยขอตอบเฉพาะฝั่งของ Nvidia ก่อนละกันนะครับผมเราจะรวบรัดกันเลยละกันนะฮะวิธีง่ายๆนะครับของการแก้ปัญหาตรงเนี้ยการแก้ปัญหาที่ว่าลงไดเวอร์ใหม่แล้วเฟรมเรทตกนะครับนั่นก็คือการลบไดเวอร์ทั้งหมดนะฮะแล้วลงใหม่นะครับลงใหม่ด้วยการไปโหลดจากหน้าเว็บมานะครับผมโอเคนะเราก็จะเข้าที่เว็บ Google เลยนะครับวิธีการลบไดเวอร์ที่เราติดตั้งอยู่ก่อนนะครับก็ด้วยการพิมพ์คำว่าพิมพ์หาใน Google ว่า DDU นะครับมันก็จะขึ้นเป็นของ Backpink ซึ่งเราจะไม่ใช่อันนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้ครับDisplay Driver Uninstaller Download Version 1709.1 นะครับของเว็บ gurutd.com นะครับก็พิมพ์ก็เข้าไปเลยเลื่อนลงมาข้างล่างครับหน้าตาของเว็บไซต์จะประมาณนี้ก็จะบอกให้ดูนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณดาวน์โหลดได้เลยนะครับเอาที่ใกล้คุณที่สุดนะครับถ้าอยู่กรุงเทพอยู่ประเทศไทยก็นี่ฮะ US กับ United Kingdom นะครับลองเลือกเอาตัวโปรแกรมค่อนข้างเล็กนะฮะไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับกดดาวน์โหลดมาเลยนะครับรอ5วิมันก็จะเด้งดาวน์โหลดมานะครับตรงนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะฮะผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะฮะนั้นให้เราแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์เราก็จะได้เป็นตัวนี้มานะครับแล้วกดตรงนี้อีกทีนึงที่ DDU version 17นะครับกดแตกไฟล์อีกทีนึง extract คุณจะได้ไดเวอร์ได้ตัวโฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับให้คลิกขวาที่display driver uninstaller นะครับแล้วก็เลือก run as adminโอเคหลังจากที่เรากด Run as Admin แล้วหน้าตาของตัวโปรแกรมก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะดีเทคมาให้ว่าคุณใช้ Windows เวอร์ชันอะไรอยู่นะครับการ์ดจอของคุณเป็นเวอร์ชันอะไรคุณจำตรงนี้ก็ได้นะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าคุณใช้การ์ดจออะไรอยู่คุณจำตรงนี้ก็ได้นะครับจำไว้ว่าคุณใช้อะไรอยู่ของผมก็จะเป็น Nvidia GeForce GTX 1070นะครับก็จำไว้นะครับหลังจากนั้นให้คุณกดตัวนี้นะครับClean and Restart นะครับก็จะเป็น Highly Recommend นะครับผมก็เลือกเอาเลยนะครับเลือกตัวนี้นะฮะหลังจากที่มันทำงานอะไรเสร็จปุ๊บมันจะลบไดเวอร์ทั้งหมดของการ์ดจอที่เราใช้อยู่จะลบกลับไปที่เวอร์ชั่นของ Windows นะครับเวอร์ชั่นตัว Default ของ Windows หน้าตามันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับผมทำอะไรเสร็จหมดทุกอย่างแล้วตรงนี้ตัวโปรแกรมมันจะรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ให้เราหนึ่งทีนะครับหลังจากที่คุณรีสตาร์ทแล้วนะฮะให้กลับมาที่ตัวของ Google อีกทีหนึ่งนะครับรีสตาร์ทกลับมาแล้วให้ไปดาวน์โหลดตัวไดเวอร์ตัวที่เรามีปัญหานั่นแหละตัว 33.07 นะครับตรงนี้ผมขอบอกแค่ของ Nvidia ละกันนะฮะย้ำอีกทีคือผมไม่ได้ใช้การ์ดจอ AMD เพราะนั้นผมจะไม่ค่อยรู้นะครับวิธีการหาไดเวอร์ก็ง่ายครับพิมพ์ Nvidia 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 นะครับใน Google เลยเว็บแรกนะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ส่วนใครที่เข้ามาของเว็บ Nvidia เองแล้วคุณมาเจอหน้าตานี้คุณก็กดที่ไดเวอร์ครับกด GeForce Driver นะครับก็จะกลับมาที่หน้าตาของเว็บไซต์ดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าคุณใช้ Windows ใช้ Windows เวอร์ชันไหนใช้การ์ดจอของใช้การ์ดจอตัวไหนอยู่นะครับสามารถดาวน์โหลดตัวออโตเมติกมาลงแล้วก็มันก็จะค้นหาให้คุณได้เลยนะครับหรือคุณจะกดตัวนี้ก็ได้นะครับ Auto Detect Your Graphic นะครับแต่ผมว่าทุกคนที่
เข้ามาทำการดาวน์โหลดเนี่ยคุณน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็มากรอกในนี้ก็ได้ง่ายๆนะครับกรอกเลยนะครับว่ารายละเอียดของได้ของการ์ดจอคุณเป็นยี่ห้อไหนรุ่นอะไรอะไรเงี้ยใช้ Windows อะไรอยู่นะครับก็กรอกเลยหลังนั้นกด Start Search ครับก็จะได้มาไดเวอร์10เวอร์ชันหลังสุดนะครับของผมก็ตัวนี้แหละตัวที่ออกใหม่เนื่องจากผมมีความเชื่อนะว่าไดเวอร์เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันทำออกมาแก้ปัญหาของเวอร์ชันเก่าเพราะนั้นกลายให้เราใช้เวอร์ชันใหม่ไปเลยนะครับมันน่าจะดีกว่าก็ดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดนะฮะคุณก็โหลดเลยนะครับไฟล์ก็จะทั้งหมด498เมกะไบต์ใช่เมกะไบต์ถ้าเมกะบิตมันจะเป็นความเร็วเมกะไบต์ครับกดดาวน์โหลดนะฮะของผมตัวนี้ของผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเช่นเดิมนะพอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้กด install เลยนะครับกดด้วยการกดดับเบิลคลิกนะครับกดโอเคนะครับรอมันแป๊บหนึ่งโอเคหลังจากที่มันแตกไฟล์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้ามาที่ตัวหน้าโปรแกรมติดตั้งไดเวอร์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่มีหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการลงไดเวอร์ใหม่แล้วมันลงไม่ได้นะครับตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าไดเวอร์ตัวใหม่ๆของ Nvidia เนี่ยผมย้ำนะไดเวอร์ตัวใหม่ๆเวอร์ชันใหม่ๆของ Nvidia เนี่ยมันจะต้องอัปเดตพร้อมกับ Windowsไปด้วยนะครับอย่างสมมุติคุณใช้ Windows 10แต่คุณไม่เคยกดอัปเดตเลยมันก็จะเป็น Windows 10เวอร์ชันที่แบบเวอร์ชันเก่าสุดที่ผมเคยใช้ก็จะเป็น1503นะครับซึ่งตรงนี้ของผมมันเป็นเวอร์ชันของผมเป็นเวอร์ชัน1803เรียบร้อยแล้วนะครับต้องอัปเดตขึ้นมาตามมันด้วยนิดนึงในกรณีที่คุณไม่สามารถลงไดรเวอร์ได้แต่ถ้าคุณลงได้คุณข้ามตรงนี้ไปเลยครับนะฮะโอเคสำหรับคนที่ลงไดรเวอร์ไม่ได้แล้วมาต้องคุณต้องการจะอัปเดต Windows นะครับให้กดที่นี่เลยครับกดที่แว่นขยายนะครับคุณพิมพ์ Windows อัปเดตได้เลยนะครับก็จะเด้งขึ้นมาหน้าต่างอย่างนี้เลยนะครับให้กดเช็คอัปเดตผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจตรงกันคือWindows ที่สามารถอัปเดตได้ชัวร์ 100% คือ Windows แท้นะครับผมส่วนใครน้องๆคนไหนที่ยังใช้ Windows ตัวไม่แท้ตัวแคร็กตัวคีย์แคร็กอะไรมาตรงนี้คุณก็ไปลองหาวิธีการอัปเดตดูนะครับใน Google มีบอกแหละแต่ผมคงไม่ได้เอามาทำสอนเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับตรงนี้ผมใช้ Windows แท้อยู่แล้วคุณไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับจ่ายตังค์ไปแล้วเสียตังค์ไปแล้วสบายใจจะอัปเดตเมื่อไหร่ก็ได้กดอัปเดตเลยกดเช็คอัปเดตเรียบร้อยนะครับให้มันอัปเดตจนเสร็จนะฮะเอาผมมืออัปเดตไปนะครับเรียบร้อยนะฮะก็มาลงไดเวอร์ต่อนะครับโอเคตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการตัว GeForce Experience หรือว่าตัวที่เป็นตัวเนี้ยนะฮะถ้าเกิดคุณต้องการคุณก็เลือกลงเลือกอันบนนะครับมันจะลงไดเวอร์กระจอยด้วยแล้วก็ลงตัวโปรแกรม GeForce Experience ให้ด้วยนะครับสำหรับผมก็จะใช้ตัวนี้แหละนะก็กด Agree and Continue ไปนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นก็โหไม่ต้องไปกดหรอกคอสตอมอ่ะนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงการกดคอสตอมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะสักเท่าไหร่ก็คือเราจะต้องมานั่งเลือกสมมติว่าเราไม่อยากได้ไดเวอร์เสียงตัวนี้ว่ะไดเวอร์เสียงตัวเก่าเราดีกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เรามาตั้งดูนะครับหรือถ้าเกิดไม่ตั้งก็กดนี่เลยครับ Perform a Clean Install นะครับจบนะสำหรับคนที่กด Custom นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่กดก็กด Exit ไปครับง่ายๆนะฮะหลังจากนั้นกด Next ครับรอมันโหลดจนเสร็จนะฮะตรงนี้รอมันโหลดจนเสร็จแค่นั้นครับคุณก็จะได้ไดเวอร์การ์ดจอตัวใหม่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไปก่อนโอ้โหเพิ่งลงไปนะฮะแค่นี้ครับหลังจากที่มันลงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งทีนะครับเปิดกลับมาแล้วก็ลองเข้าเกมดูผมว่าหายแน่นอนเพราะผมทำอย่างเงี้ยมาแล้วไม่ต่ำกว่า10รอบครับ
ทุกครั้งที่มีอัปเดตใหม่แล้วตัวไดรเวอร์มันมีปัญหาอะไรเงี้ยผมก็จะทำวิธีนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คนที่มีปัญหาอยู่นะครับเกี่ยวเรื่องพี่ผมอัปเดตไดรเวอร์แล้วเฟรมเรทผมดรอปจังเลยนะครับที่ถามกันมานะฮะก็คงจะหวังว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณที่ยังนึกถึงผมแล้วก็มาถามผมนะครับผมมีปัญหาแล้วผมก็จะพยายามแก้ให้ได้แล้วก็เอามาแบ่งปันกันแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงฝากเรื่องการกดไลค์กด Subscribe ที่ YouTube ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องการสตรีมตอนนี้ผมย้ายสตรีมจาก YouTube มาอยู่ที่ Facebook แล้วนะครับก็คงไม่ได้กลับไปสตรีมที่ YouTube แล้วเนื่องจากติดปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะครับตอนนี้มาสตรีมเป็นหลักอยู่ที่ Facebook นะฮะไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับการสตรีมแล้วจะเริ่มตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับไหลยาวเลย1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับตอนนี้กลับมาสตรีมแล้ววันนั้นเราจะเริ่มแบบสตรีมจริงจังก็วันจันทร์นี้แล้วนะครับผมไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ